งานศิลปะที่ใสจนมองเห็นภายในและดูมีชีวิตชีวาชิ้นนี้ทำให้ผู้คนที่พบเห็นเพลิดเพลินอยู่กับแสงเงาของมันจนไม่คิดจะละสายตาเจ้าของผลงานคือเธอผู้นี้เฉินหยินชิงเป็นสาวฮ่องกงเฉินหยินชิงเดิมเป็นดีไซเนอร์เดินทางมาไต้หวันเพื่อเรียนศิลปะการเป่าแก้วเธอพบว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเตาเผานี้มีอุณหภูมิสูง 1,500 องศาเวลาที่ฉันเอาแก้วที่เผาออกมาจากเตานะคะเฉพาะแค่เอาแก้วที่เผาออกมาก็เป็นเรื่องยากแล้วค่ะบางทียังมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักด้วยจึงยิ่งยากเพราะอุณหภูมิสูงขนาดนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วและคุณก็อยากเอาออกมาเร็วไม่เพียงเท่านั้นระหว่างการเป่าแก้วต้องอาศัยพละกำลังความจริงด้ามเหล็กนี้นะคะสำหรับผู้หญิงถือว่าหนักเอาการบวกกับแก้วที่เผาแล้วมีความร้อนสูงแล้วเวลาที่มีแก้วเสียบอยู่ก็ต้องหมุนมันตลอดเวลาค่ะการหมุนนี่ก็ต้องใช้แรงมากเลยทีเดียวในอดีตการสร้างงานศิลปะเผาแก้วเป็นผู้ชายทั้งนั้นอาจารย์ของเฉินหยินชิงมองเห็นลักษณะพิเศษของเธอประกอบกับเธอยอมทุ่มเทเพื่องานศิลปะที่ตกต่ำมานานนิสัยของเธอก็คือกล้าจะลองสิ่งใหม่ๆบางทีผมบอกว่าอันนั้นทำไม่ได้นะแต่เธอบอกว่าไม่ได้ฉันต้องลองทำดูถึงจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงล้มเหลวเพราะอะไรนี่คือเอกลักษณ์พิเศษมีด้ามเหล็กอยู่ในมือนะคะก็ต้องหมุนมันตลอดเวลาใช่ๆต้องหมุนจนรู้สึกคล่องใช่ดูเหมือนไม่ยากนะแต่ความจริงมันร้อนมากฉันยินชิงปรับปรุงโรงงานแก้วที่สกปรกมาเป็นสตูดิโองานศิลปะที่สะอาดสะอ้านทำให้คนที่มาดูการเป่าแก้วมีที่นั่งจิบกาแฟด้วยนอกจากนี้ยังได้เปิดสอนการเป่าแก้วโดยหวังว่าจะเรียกความสนใจของผู้คนที่มีต่องานศิลปะเป่าแก้วกลับคืนมา